สี่ตัวเนี้ยหรือสี่รูปแบบของการเรียนเนี่ยหลักๆเราเน้นอะไรแน่นอนครับอ่ะเดี๋ยวเฉลยให้เลยเนาะหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่หลักสูตรอะไรวันนี้เรามีการแนะนำในหลักสูตรของการโรงแรมและการบริการบนเรือสำราญครับซึ่งบอกเลยว่าหลักสูตรนี้เรียนอะไรยังไงบ้างที่วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชียการโรงแรมและการบริการบนเรือสำราญเราเน้น4ตัวนี้TikTok ลองทายสิครับว่า4ตัวเนี้ยหรือ4รูปแบบของการเรียนเนี่ยหลักๆเราเน้นอะไรแน่นอนครับอ่ะเดี๋ยวเฉลยให้เลยเนาะ1เราจะมุ่งเน้นในส่วนของ FB คืออะไร FB คือเรื่องของห้องอาหารการเสิร์ฟต่างๆนะครับเกี่ยวกับอาหารห้องอาหารต่างๆซึ่งเราจะต้องรู้นะครับการเซตเทเบิลยังไงการจัดจานอาหารยังไงให้ดูสวยงามอันนี้เด็กๆต้องรู้และต้องมีความเข้าใจในศาสตร์นี้ด้วยต่อมาฟอนต์การใช้ภาษาอังกฤษอาจารย์จะมุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษด้วยครับภาษาจีนด้วยอันนี้สำคัญมากนะครับในการที่เราจะเอาไปต่อยอดในอนาคตและในหลักสูตรต่อมานะครับที่เราจะเรียนกันนะรูปแบบของห้องอาหารไปแล้วนะครับในเรื่องของแม่บ้านบ้างแม่บ้านทำอะไรนะครับเราจะอยู่ในหลักสูตรของแม่บ้านก็คือเราจะมีการฝึกการทำความสะอาดห้องปูเตียงยังไงพับผ้ายังไงเราสอนหมดเลยและสุดท้ายนะครับพูดหมึ่งไม่ได้เลยคือแบนเควตแบนเควตอาจจะสงสัยคืออะไรน้องแบนเควตคือจัดเลี้ยงครับเราจะดูแลในเรื่องของเวลามีงานต่างๆเด็กของเราก็จะต้องมีความรู้นะครับความเข้าใจในเรื่องของการเก็บโต๊ะการดูแลแขกการเซตอัพการเซตไลน์อาหารอย่างเงี้ยเด็กเราจะรู้หมดเลยหลักสูตรของเราต้องเกริ่นก่อนนะครับว่าเราเป็นหลักสูตรแบบทวิภาคีเรียน1ปีและออกไปฝึกงาน1ปีฝึกงานยังไงนะครับเดี๋ยวจะเล่าคร่าวๆให้ฟังเนาะ1ปีเราจะอยู่ที่วิทยาลัยนะครับเรียนด้วยการเรียนในหลักสูตรของทฤษฎีบวกปฏิบัติซึ่งอาจารย์จะเป็นคนที่สอนให้พวกเราหมดเลยนะครับทีนี้เรียนมันก็จะน่าเบื่อเนาะถ้าเราอยู่แต่ในห้องนะครับเลคเชอร์อย่างเดียวเรามีห้องปฏิบัติการสวยงามเดี๋ยวเราจะได้เห็นในคลิปถัดไปอย่างแน่นอนนะครับห้องปฏิบัติการเรามีจานมีบาร์นะครับทำเครื่องดื่มเยอะแยะมากมายทำอาหารก็ได้เนาะแล้วก็มีห้องของโรงแรมด้วยโรงแรมนี้ก็เป็นเตียงเดี๋ยวเราจะมีการปูเตียงให้เด็กๆได้ดูด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของปีต่อไปนะครับหลังจากในส่วนของปีที่2นะเราจะไปฝึก งานด้านนอกซึ่งบอกเลยว่าโรงแรมของเราไม่ได้คิริวคิเลนะครับโรงแรมของเราเป็นหลักสูตร5ดาวซึ่งเราจะส่งเด็กไปนะครับไปฝึก งานเนี่ย5ดาวในโซนของพื้นที่ภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพด้วยนะครับหรือว่าเด็กๆคนไหนสนใจที่จะไปอยู่เขาเรียกว่าพื้นที่ภูมิภาคอื่นเหนือใต้ออกตกไปได้หมดเลยนะครับหลักสูตรของเรามุ่งเน้นนะครับให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติจริงเพราะว่าอะไรเราเรียนไม่ใช่เรียนแค่โรงแรมเราเรียนเรือสำราญด้วยเรือสำราญเนาะไปอยู่บนเรือก็ต้องมีความอดทนนะครับเด็กของเราอาจจะเป็นผู้หญิงแต่เป็นผู้หญิงค่อนข้างจะถูกและแข็งแรงอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเด็กผู้ชายเรียนได้ผู้หญิงเรียนดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามาเรียนวิทยาลัยของเราเราลงมือจริงปฏิบัติจริงและที่สำคัญเราได้ลงเรือจริงๆอย่างแน่นอนไว้วันหน้าหรือเรามีข้อมูลน่าสนใจอะไรมาเพิ่มเติมเดี๋ยวติดตาม EP ต่อไปสำหรับวันนี้นะครับอุ๊บไว้เพียงเท่านี้ก่อนวันนี้มาบอกเยอะอยู่เหมือนกันสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ